สงสัยนะครับว่าข้อมูลส่วนตัวของเราไม่ว่าจะเป็นชื่อและเลขบัตรประชาชนหลายครั้งหลายกรณีมันหลุดไปอยู่ในมือของกลุ่มมิจฉาชีพได้อย่างไรล่าสุดเป็นกรณีของผู้บริโภคคนหนึ่งครับเธอเนี่ยจะไปเปิดหมายเลขโทรศัพท์ใหม่กับค่ายมือถือค่ายหนึ่งปรากฏว่าพอไปตรวจสิทธิ์ของเธอนั้นมีคนนำชื่อนำหมายเลขบัตรประชาชนไปเปิดหมายเลขใหม่ถึง32เบอร์ด้วยกันและคนที่ได้รับความเสียหายแบบนี้ไม่ได้มีคนเดียวครับสภาผู้บริโภคเนี่ยเตรียมที่จะรวมกลุ่มผู้เสียหายฟ้องเรียกค่าเสียหายแบบกลุ่มครับผู้ใช้ Facebook คนหนึ่งนะครับโพสต์ข้อความเตือนภัยหลังตรวจสอบพบว่ามีคนเอาบัตรประชาชนของเธอไปเปิดเบอร์โทรศัพท์ใหม่ครับแล้วก็อธิบายว่าเรื่องนี้เกิดจากได้มือถือใหม่ครับก็เลยกดเข้าไปยังแอปพลิเคชันของค่ายมือถือไปเช็คสิทธิ์แล้วก็ไปเจอเลขบัตรประชาชนของตัวเองไปเปิดเบอร์โทรศัพท์ใหม่ถึง34เบอร์ทั้งที่ตัวเองนั้นใช้แค่2เบอร์ครับแล้วก็ตรวจสอบไปยังศูนย์บริการค่ายมือถือเพื่อยืนยันว่ามีแค่2เบอร์ที่เปิดจริงอีก32เบอร์ที่เหลือนั้นไม่รู้ต้องการให้ปิดทั้งหมดแต่ก็ได้รับแจ้งว่าให้ไปแจ้งความนะครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบแล้วก็ปิดให้ผู้สื่อข่าวไทย PBS ได้ตรวจสอบไปยังผู้เสียหายครับเขาบอกว่าผู้ให้บริการค่ายมือถือแจ้งลบ32เบอร์ให้แล้วส่วนใครเอาบัตรประชาชนไปเปิดเบอร์ใหม่กำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบหลังจากที่โพสต์นี้ถูกแชร์ออกไปก็พบว่ามีผู้เสียหายอีกหลายคนนะครับที่ตรวจสอบพบว่าถูกเอาบัตรประชาชนไปเปิดเบอร์ถึง36เบอร์ครับสภาองค์กรผู้บริโภคบอกว่าปัญหานี้ทางกสทช.ในฐานะผู้กำกับดูแลผู้ให้บริการ5ค่ายมือถือต้องกวดขันอย่างจริงจังแต่ว่าที่ผ่านมาพบว่ายังขาดการทำงานร่วมกันค่ะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนซึ่งจากนี้จะหารือกับฝ่ายกฎหมายว่าสามารถฟ้องกลุ่มเรียกร้องความรับผิดชอบจากเอกชนได้หรือไม่แต่ว่าเราก็ไม่เห็นการกวดขันขององค์กรที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นระยะยาวถ้าช่องตรงนี้มันเป็นช่องโหว่หลวงเนี่ยมันก็จะเปิดช่องไปสู่ปัญหาที่ใหญ่ขึ้นในเรื่องของความมั่นคงของชาติในเรื่องของการประกอบอาชญากรรมหรืออาจจะไปเรื่องของการก่อการร้ายที่ไม่ดีค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลารัฐจะออกกติกาอะไรมาจำกัดเสรีภาพประชาชนรัฐปักจะอ้างตรงนี้แต่ตอนนี้พอมันเกิดปัญหากับประชาชนอย่างเรื่องแก๊งคอลเซ็นเตอร์อย่างเรื่องการเอาบัตรประชาชนบัญชีม้าซึ่งมันเป็นเรื่องการหละหลวมของข้อมูลข่าวสารที่มันหลุดไปเนี่ยเราก็ยังไม่เห็นมาตรการของภาครัฐในการที่จะออกมาเยียวยาก่อนหน้านี้หน่วยงานของรัฐอย่างกสทช.เพิ่งจะเปิดตัวแอป3ชั้นหรือว่า3 step นะครับเพื่อป้องกันผู้ไม่หวังดีขโมยข้อมูลจากบัตรประชาชนไปลงทะเบียนเปิดซิมแบบที่เจ้าของไม่รู้ตัวเพราะว่ามีผู้ใช้งานเบอร์โทรศัพท์มากกว่า120ล้านหมายเลขนะครับในประเทศไทยสำหรับแอป3ชั้นเนี่ยมีขั้นตอนง่ายๆก็คือการตรวจแจ้งล็อกเลขบัตรประชาชนและเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวของเราให้ปลอดภัยอยู่เสมอครับ